สวงแบบยิ่งใหญ่มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลยใช่ครับรู้สึกไงบ้างวันนี้โหน่ารักมากๆเลยครับผมเพราะว่ามาถึงเนี่ยบรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆแฟนๆตั้งฟู้ดทรัคมาแบบ40กว่าคันเลยครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจเต็มเลยตรงนู่นน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราจะได้เริ่มถ่ายทำกันสักทีแล้วเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเลื่อนมาเป็นปีแล้วครับผมแล้วก็อยากแบบตื่นเต้นกับนี่แหละตื่นเต้นกับบทตื่นเต้นกับการที่กลับไปอยู่บรรยากาศกองถ่ายครับผมก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับจริงอย่างก่อนหน้านี้เองตัวซีรีส์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนเยอะค่อนข้างเยอะมากทั้งแบบตั้งแต่ชื่อเรื่องโรสแสดงเองอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนเยอะมากตอนนั้นเรามีความกังวลใจยังไงสำหรับความกังวลใจเหรอครับผมรู้สึกว่าการที่มันถูกเปลี่ยนมาเนี่ยเพราะว่าเพื่อความเหมาะสมด้วยแล้วก็เพื่อเรียกว่าสิ่งที่ดีขึ้นมาจากอะไรหลายๆอย่างครับผมเพราะว่าเราได้ทีมต่างชาติเข้ามาทั้งเขียนบทด้วยทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับต่างๆมันทำให้มีมุมมองต่างๆที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันกระทบต่อตัวชื่อเรื่องครับผมแล้วก็ตัวบทตัวคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือเรื่องของตัวบทนะครับโอ้บทเปลี่ยนเยอะมากๆครับบทเปลี่ยนเยอะจนกระทบตัวคาแรคเตอร์ด้วยจะเห็นว่าแคสบางตัวละครต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าพอบทเปลี่ยนปุ๊บเช่นเรื่องต่างๆมันถูกเปลี่ยนตามด้วยแล้วทำให้คาแรคเตอร์ของตัวละครมันโดนเปลี่ยนเช่นตัวละครหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแต่ว่ามันต้องตรงข้ามขึ้นมาในตัวบทใหม่ก็เลยต้องเปลี่ยนแคสไปอย่างเรื่องฐานที่เมื่อกี้บอกว่าถ่ายทำในไทยซะส่วนใหญ่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนบทหรือว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพราะว่าฐานที่ด้วยไหมครับของสถานที่เนี่ยเรื่องโลเคชั่นเราตั้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในไทยอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไม่เกี่ยวครับยังบทภาษาอังกฤษกับบทถ้าภาษาไทยมันต่างกันมันคือต้องมาแปลงยังไงครับโอ้การทำงานยากมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากเฮนรี่มาครับเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษซึ่งพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บเรากับทีมสตูดิโอต้องแก้ก่อนว่าสคริปต์ภาษาอังกฤษโอเคหรือยังพอโอเคแล้วปุ๊บเราจะนำสคริปต์เนี้ยมาให้นักเขียนไทยคือน้องบุ้งกับน้องยุ้ยเป็นคนเขียนมาว่าการที่มันเป็นซีรีส์ไทยเนี่ยคำพูดคำจามันต้องเป็นยังไงบ้างนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกต้องให้ทางเขาทำให้แล้วพอทำเสร็จปุ๊บต้องเอาที่น้องบุ้งกับน้องยุ้ยเนี่ยแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษต่อแล้วส่งให้เฮนรี่ไปแก้อีกทีนึงแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยจริงๆเนื้อเรื่องมันจะประมาณไหนครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอย่างที่บอกไปจะมีทั้งความดราม่าครับผมมีความสนุกสนานด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าตัวบทเก่าคนเรื่องเนี่ยค่อนข้างไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่เราเลยคิดถึงว่ามุมมองของใครหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความสนุกมากๆเราเลยอยากใส่ความสนุกเข้าไปด้วยทำให้ตัวคาแรคเตอร์บางอย่างมันเปลี่ยนไปเส้นเรื่องบางอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยกับการเอาทีมที่มันเรียกว่าฮอลลีวูดเลยมาทำแบบนี้มันมีความกดดันไหมโอ้โหกดดันมากๆกดดันมากๆแต่ด้วยทุกคนไนซ์มากๆครับวันแรกที่เจอตื่นเต้นมากๆประชุมกับเขาครั้งแรกกับนักเขียนครั้งแรกคือผมเป็น FC Star Wars อยู่แล้วเราได้เจอเขาครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยมันแบบจะขอว่าถามรู้ยังไงดีวะจริงๆคือตอนที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนบีทเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮนรี่เขาก็ถามว่าแบบเหมือนอยากถามอะไรเขาอีกไหมก็เลยบอกว่าแบบขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายรูปได้ฟังเขาบอกไม่ได้ฟังใครฟังฟังอีกฟังแต่อยากถ่ายรูปแสดงว่าความคาดหวังในซีรีส์เรื่องนี้พอได้ทีสตาร์วอร์สมันก็ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันแบบไซไฟให้อะไรที่เป็นอะไรต้องบอกว่าในเรื่องนี้มันจะมีโทนความเป็นเมจิกอยู่ด้วยครับผมความเขาเรียกว่าความลี้ลับอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้แต่อาจจะสปอยอะไรมากไม่ได้นะครับต้องให้รอติดตามครับแต่ว่ามันไม่ลดความเวอร์วังของทีมงานของแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าไม่ลดแน่นอนเพราะว่าสตาร์วอร์สมันดูเวอร์อยู่แล้วเลยก็ไอเรื่องสเกลงานนะครับผมก็ทางเขาควบคุมอยู่แล้วเลยแบบเลยสบายเลยทีนี้เราก็แบบมาโฟกัสเรื่องการแสดงนะแล้วก็เรื่องการทำโพสต์ดีกว่าว่าตัดต่อยังไงดีเพราะว่าปัญหาอีกอย่างนึงคือตัดต่อจังหวะของไทยกับของต่างชาติความแตกต่างกันที่ทำให้มันลงตัวเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็อาจจะต้องไปซีเรียสตรงนั้นแทนถ่ายทำนานไหมครับถ่ายทำคิดว่าจะเสร็จประมาณช่วงพฤษภาครับก็เร็วอยู่เร็วนะถ่ายทุกวันเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มยังเดี๋ยวจะเริ่มช่วงปลายเดือนนี้แล้วครับหลักๆประมาณวีคนึงจะถ่าย6วันครับถามถึงเรื่องงบประมาณเท่าไหร่ผมบอกไม่ได้หรอกแต่เยอะข้าวไว้ข้าวไว้ก็เยอะมากๆวางไว้กี่หลักวางไว้กี่หลักมันมีกี่หลักต้อง10ล้านมันต้องเป็น10ล้านขึ้นแหละขึ้นอยู่แล้วครับขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆมันคุ้มค่ากับการทำซีรีส์มันถ้าราคามันจะสูงก็เหมือนเราอยากได้คุณภาพด้วยครับผมแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่ามุมมองจากหลากหลายประเทศด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาก็หลากหลายสัญชาติเลยนะเขาก็จะมีมุมมองหลากหลายแบบมากๆเพราะว่าเราต้องการให้ซีรีส์นี้มันมีความโกลบอลสูง
ก็เลยอยากได้มุมมองทั้งของไทยด้วยของอเมริกาของโซนยุโรปโซนออสเตรเลียอะไรเยอะแยะแต่ว่าความคาดหวังในการประสบความสำเร็จก็คือสูงเหมือนกันก็ความคาดหวังตอนนี้หรอครับคือตอนนี้ยังไม่ได้มองไปไกลถึงว่ากระแสอะไรจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยากให้ถ่ายทำแบบด้วยเขาเรียกว่าสวัสดิภาพแล้วกันอยากให้แบบออกมาดีทั้งแบบด้านการแสดงด้วยด้านการทำโปรดักชันต่างๆเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องคุมเยอะมากๆจริงๆครับผมเรื่องโปรดักชันเนี่ยทีมงานโอ้กองนึง50คน100คนนักแสดงแต่ละคนก็มาจากต่างที่กันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากโฟกัสเรื่องตรงนั้นให้ดีก่อนยังมองการไปขายต่างประเทศได้ไหมครับคุณใช่ครับมองการไปขายต่างประเทศใช่ไหมอ๋อนี่คือวางแผนไปตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแล้วครับไปกี่ประเทศครับก็พยายามอยากให้แบบทั่วโลกมากที่สุดเพราะมันเป็นเป้าหมายด้วยทางริกก็คือบอกเลยว่าอยากให้แบบมีช่องในการฉายเนี่ยเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับก็มีแผนไปเดินทางไปโปรโมทในต่างประเทศด้วยไหมครับมีครับผมก็เดี๋ยวพอหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ไปก็ตัวไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยพูดหน่อยเหมือนการในบางประเทศละกันครับผมการนำไปฉายก็จะถูกพ่วงกับการไปแฟนมีตด้วยก็เลยถ้าประเทศไหนไปฉายก็มีโอกาสที่ไปแฟนมีตด้วยแสดงว่าทุกคนเด็ดแอร์เฉยเลยเล่นมีต้องมูลหนักไหมครับโอ้นี่มูลอะไรโอ้โหขนาดนี้ไม่หนักหรอกก็หนักอยู่นะครับผมก็เต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกเดี๋ยวต้องมีไงยกหรอไม่ก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดจริงใหญ่อะไรเงี้ยก็ติดจังแต่ว่าเรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วมูทุกวันเป็นความเชื่ออยู่แล้วเป็นความเชื่อเลยความเชื่อแสดงว่าต้องคาดหวังครับคาดหวังครับตัวเลขตัวเลขเหรอครับเราจะไปแทงหรือว่าจะไปแทงหวยอะหรือว่าจะให้ใบเลขก็เรื่องรายได้ก็เป็นฝ่ายของฝ่ายขายจัดการละกันผมก็แบบมองเรื่องภาพรวมคุณภาพอะไรแบบนี้ครับอ่ะกับการเปลี่ยนบทบาทวันนี้ต้องมาเป็นทำทุกแทบทุกอย่างแล้วตอนนี้เรารู้สึกกดดันขึ้นไหมคะกับการเป็นนักแสดงเลยเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเรามาในฐานะของนักแสดงเราก็มาร่วมงานใช่ไหมครับผมแบบเดินไปบวงสรวงอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นผู้จัดผู้แบบเหมือนเราต้องอินเทอร์เทนทุกคนนะถ้าเราอยากให้เกียรติทุกคนครับผมก็เหมือนยากมากๆเลยนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาทำงานให้เรามากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทั้งแบบทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยมาร่วมงานกันก็รู้สึกว่าอยากเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดครับผมอ่ะพี่อีกเรื่องนึงวันนี้ค่ะเหมือนเราแบบแวะเวียนเข้าไปวิ่งหมอชิดเข้าไปสมอยช่วงนี้เราทำอะไรคะก็เข้าไปคุยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้อันนี้เล่าได้อีกไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยวแนวโน้มไม่เป็นยังไงเดี๋ยวถามช่องเจ็ดให้เราได้ไหมช่องเจ็ดมาทำดีแล้วค่ะเริ่มเลยทุกวันที่ตับสบายเลยแล้วกันทุกวันที่จะไปถ่ายละครไม่ใช่เอาใหม่ไม่ได้ละครอะไรค่ะไม่คืออ่ะงั้นวันที่ติดโควิดนะครับที่ตรวจเจอเขาไปถ่ายละครเลยไม่ได้ถ่ายอะไรนะมีละครจะถ่ายก็เดี๋ยวคงจะมีเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้แต่เรื่องไหนไม่รู้ก็จะไปถ่ายไม่เป็นแบบเป็นอิสระครับผมไม่เดียวแต่ได้ข่าวว่าไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยเมื่อกี้เราใช้ขับปีแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นครับผมแล้วก็คือไม่เคยเล่นละครแบบปกติที่เราเล่นมาเป็นซีรีส์ไงครับละครก็ไม่เคยก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เหมือนทางช่อง7ก็น่ารักก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ถ่ายกี่เรื่องก็รอติดตามครับผมแล้วบทบาทมันต่างกันด้วยต้องไปทำคาแรคเตอร์ยังไม่ตั้งเอกหน่อยได้ไหมคะไม่รู้เลยยังไม่ได้เนาะยังไม่หลุดเนาะไม่หลุดรู้ถึงล็อกแรกอย่างนั้นแต่ถามตัดสินใจนานไหมพี่มีกว่าจะมาเล่นละครเพราะว่าเขาก็ตื้อมาตั้งแต่จบซีรีส์ใหม่ๆเลยความจริงคืออยากมาเล่นกับเขาตั้งนานแล้วครับแต่คือตอนช่วงจบซีรีส์มาปุ๊บอะคิวงานเราไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาของละครมันต้องล็อกไว้นานมากๆแล้วก็ใช้คิวเยอะๆช่วงนั้นเราก็ยังเป็นแบบอีเวนต์เยอะๆอยู่นะครับตอนนี้มารู้สึกว่าเหมือนอยากกลับมาสายการแสดงก็เลยแบบถ้าเป็นละครที่ติดต่อแบบข้ามปีหรือว่าแบบอย่างมากครึ่งปีแล้วพวกนี้ก็ยังกำลังรอเวลาให้เขาได้ความละครของทางซีรีส์มันต่างกันยังไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเลยจะไปถ่ายก็ติดโควิดเลยไม่รู้ก็คิดว่าเรื่อง
เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องการแสดงอาจจะมีความต่างกันอยู่ก็เดี๋ยวจะไปลองเดี๋ยวลองไปถ่ายก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรากังวลไหมกังวลไหมเหรอครับก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ว่าผู้จัดน่ารักผู้จัดมีใครพี่หนิงเอ้าพี่เขาหัวเราะไม่รู้ใช่ได้บอกได้บอกได้เลยแล้วพี่หนิงบอกว่าพูดได้หรือเปล่าพี่หนิงบอกพูดได้หรือเปล่าพูดได้เดี๋ยวพี่หนิงพูดได้โอเคเนาะโอเคนะคะโอเคขอบคุณค่ะ